สลายอย่างไรอ๋อเขาทำมาจากวันค่ะครับครับหอพระประจำวันวัดสรรพากรไทยใหญ่ครับอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องชาวไทยใหญ่ในนั้นนะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่เป็นยังฮักษาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนานะครับในเชิงวัฒนธรรมนะครับศิลปะแบบไทยใหญ่ครับผมผมขอพาท่านเข้าไปชมหอพระประจำวันนะฮะซึ่งเป็นหอพระที่สร้างด้วยศิลปะที่งดงามมากครับที่นี่คือหอพระประจำวันนะครับวัดสรรพากรไทยใหญ่ครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอยู่ในตัวตลาดตัวเมืองนะครับทางด้านฝาผนังก็เป็นภาพวาดครับภาพศิลปะนะครับฝาผนังนะครับก็เป็นภาพวาดพุทธประวัตินะครับแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวชุมชนนะฮะทั้ง12เดือนนะครับเป็นกิจกรรมศิลปะนะครับฝาผนังนะฮะรวมทั้งบานประตูก็สลักแกะสลักไม้สวยงามอิจิตพิสดารยิ่งนะด้านบนก็เป็นพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรงด้านผนังก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่นะฮะทั้ง12เดือนนะครับด้านบนก็จะเป็นพุทธประวัติครับภาพวาดเหล่านี้ก็จะเป็นบอกแต่ละเดือนนะครับทั้ง12เดือนว่าชาวไทยใหญ่นั้นมีวิธีวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะได้พองนะครับมีกิจกรรมอย่างพองนะฮะก็ถือว่าเป็นศิลปะพุทธศาสนานะครับที่งดงามอีกแห่งหนึ่งนะฮะณที่วัดสรรพากรไทยใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ